4 กฎง่ายๆเติมคำว่าตรงไหนในประโยคก่อนอื่นนะคะเซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยนะคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบ IELTS Writing ได้ค่ะ 1. ใส่หน้าคำเชื่อม Fanboys Fanboys เนี่ยคือทริคที่ครูเจี๊ยบใช้จำคำเชื่อมค่ะซึ่งมี for and nor but or yet แล้วก็ so ค่ะโดยดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะเห็นไหมคะเราใส่คอมมาหน้า but ซึ่งเป็น Fanboys ค่ะ 2. ใช้ขั้นระหว่างประโยคย่อยและประโยคหลักค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างประโยคนี้ when she was sleeping เป็นประโยคย่อยแล้วก็มีคอมมาขั้นด้วยประโยคหลักที่พูดว่า I was reading 3.ใส่หลังส่วนเกริ่นนำต้นประโยคถ้าต้นประโยคของเราเนี่ยมีส่วนเกริ่นนำนะคะให้ใส่คอมมาข้างหลังมันได้เลยค่ะเช่นประโยคนี้ค่ะ 4. ใช้ขั้น3สิ่งขึ้นไปในลิสต์ก็คือถ้าในประโยคของเราเนี่ยมีการพูดถึงลิสต์มากกว่า3สิ่งขึ้นไปใช้คอมมาขั้นได้เลยค่ะอ๋อแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะเอาอะไรมาเชื่อมกันไอสิ่งที่เราเอามาขั้นกันเนี่ยต้องเป็นคำชนิดเดียวกันค่ะเช่นถ้าเป็นคำนามก็ต้องเป็นนามทั้งหมดในลิสต์นะคะเช่นตัวอย่างประโยคนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นทริคที่ครูเจี๊ยบนำมาฝากกันอยากได้เคล็ดลับการทำข้อสอบ IELTS ทุกพาร์ทอย่างเข้าใจง่ายไปติวกันต่อได้ที่คอร์ส IELTS Academic by ครูเจี๊ยบ Interhub รวมทริคการทำข้อสอบ IELTS ครบทั้ง 4 skills เวลาไปทำข้อสอบก็ทำได้ง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงแถมการันตีแบนด์ 7 อีกด้วยค่ะ wow. สนใจคอร์สทักแชทเลยค่ะสุดท้ายแล้วมาลองทดสอบความรู้กันหน่อยค่ะว่าประโยคนี้เติมคอมมาตรงไหนดีถ้าได้คำตอบแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ